มาหาคำตอบควันสีส้มปริศนากันหน่อยนะครับชาวบ้านที่ปราจีนบุรีย้อนกลับไปเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยไฟไหม้แล้วควันสีส้มมันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ด้วยความสงสัยแหละครับมีสารเคมีรั่วหรือเปล่ารวมตัวกันอยากจะเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าทางโรงงานไม่อนุญาตครับเธอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้รอที่จะเข้าเอาเปิดท้ายหน่อยพม่าไม่ยอมให้นะครับชาวเมืองจาพม่าไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้านะครับเดี๋ยวพวกเราถ่ายรูปไว้ก่อนนะใครยืนอยู่ตรงนี้นี่ครับนายอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเจรจากับตัวแทนของโรงงานรีไซเคิลโลหะแห่งหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านหนองหอยนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์คือชาวบ้านเขาสงสัยนะครับถ้าย้อนกลับไป6มีนาคมเนี่ยมันมีเหตุไฟไหม้แล้วคุณผู้ชมดูนะครับสีส้มๆแดงๆเนี่ยเป็นควันลอยขึ้นมาคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเปลวไฟแต่ดูดีๆมันไม่ใช่นะปกติไฟไหม้ควันมันต้องเป็นสีดำสีเทาใช่ไหมแต่นี่มันส้มมากเลยอะส้มออกไปทางแดงด้วยซ้ำแล้วกลิ่นก็เหม็นโชยเต็มไปหมดเลยชาวบ้านไม่สบายใจเคมีรั่วไหลหรือเปล่าอยากจะมาตรวจสอบนะครับสุดท้ายการเจรจาก็ไม่เป็นผลเพราะว่าโรงงานเนี่ยเอารถยนต์มาจอดขวางเอาแรงงานต่างด้าวมายืนปิดกั้นทางเข้าออกแบบนี้นะครับถ้าดูจากภาพมุมสูงจนสุดท้ายเขาอนุญาตให้เฉพาะในอำเภอและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานเดินทางเข้าไปข้างในเท่านั้นชาวบ้านไม่ให้เข้านะฮะล่าสุดเลยครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ในอำเภอศรีมหาโพธิ์ออกมาจากด้านในโรงงานแล้วครับแล้วก็ออกมาชี้แจงชาวบ้านบอกว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณบ่อสารเคมีสาเหตุเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นคือเหล็กตกลงไปในบ่อกรดไนตริกจนทำปฏิกิริยาหรือว่าเกิดจากกรดไนตริกไปกัดก่อนเหล็กที่เป็นโครงสร้างของบ่อจนเกิดเป็นก๊าซสีเหลืองส้มแล้วมันก็ลอยฟุ้งขึ้นมาค่ะวันนี้เก็บของเหลวในบ่อไปตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วว่าของเหลวนั้นมันคือสารอะไรกันแน่ครับแล้วเนี่ยทางโรงงานก็ได้แก้ไขโดยการนำปูนขาวเข้าไปโรยเข้าไปถมประมาณเป็นเขาบอกว่าเป็น10กระสอบนะคะก็ทำให้ปฏิกิริยาตรงนั้นหายไปค่ะแล้วคือเจ้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ไปเก็บตัวอย่างสารเคมีที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นของเหลวที่อยู่ในบ่อค่ะนำไปตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีประเภทไหนตามที่ได้รับแจ้งหรือไม่มีการผสมอะไรกันบ้างในนั้นค่ะเบื้องต้นพอมีคำชี้แจงแบบนี้ชาวบ้านก็โล่งอกโล่งใจเดี๋ยวรอฟังผลอีกหนึ่งครั้งทุกคนก็สลายตัวกลับบ้านไปเห็นสีของควันแล้วแบบแสบหูแสบตาแทนน่ากลัวอันตรายน่ากลัว